สวัสดีครับทุกคนมาอัปเดตกันนะครับกับเรื่องราวของลิซ่าคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันก่อนเลยดีกว่ารถของลิซ่าถูกพูดถึงอีกแล้วนะครับสาวลิซ่าของเราเนี่ยกับเรื่องรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นคันไหนก็ตามแฟนๆเนี่ยจับจ้องแล้วก็ติดตามรถทุกคันของลิซ่าเลยก็ว่าได้เพราะลิซ่าเป็นคนที่แบบชอบแล้วก็ รักให้ความสนใจในเรื่องของรถอยู่แล้วนะครับรอบนี้ลิซ่าเนี่ยลงคลิปใน IG Story ไปมีแฟนคลับนะครับสังเกตเห็นหน้าจอรถของลิซ่ารวมไปถึงเบาะนั่งเอยด้านในของรถก็เอาไปแบบสืบหาเสาะหากันจนเจอนะครับว่ารถที่ลิซ่านั่งอยู่ในรอบนี้นั้นเป็นรถรุ่นไหนนะครับแล้วก็มีการพูดถึงราคากันมาด้วยรถที่ลิซ่านั่งในวันนี้นะครับคือ Cadillac Es c a l a d e อันนี้เราไม่แน่ใจว่าอันออกเสียงถูกต้องหรือเปล่า ถ้าผิดไปตรงไหนเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนซึ่งรถของลิซ่านะครับ Cadillac Escalade นี้เป็นของปี2024แฟนว่ากันว่าลิซ่าเนี่ยเป็นสีดำนะครับรถคันนี้คือสีดำเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เท่แล้วก็มีคนเนี่ยชื่นชอบเยอะมากๆแถมราคาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยด้วย ความรูราความเรียบนะครับแล้วก็ความเท่สามารถที่จะตกแต่งคัสตอมอะไรเองก็ได้ด้วยนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นรุ่นที่พิเศษมากๆเลยด้วยราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3ล้านกว่าๆเกือบเกือบสล้านกันเลยนะครับและก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีรุ่นพิเศษเป็นสีขาวนะครับทุกคนราคาจะอยู่ที่ประมาณ4ล้านอัพกันเลยแล้วก็มีจํานวนเพียงแค่30คันเท่านั้นของบอสซีซ่าเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นรถตัวแบบสีขาวรุ่นนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นสีดํานะครับหรือ ว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆเดี๋ยวข้อมูลเพิ่มเติมมายังไงจะรีบอัปเดตอีกทีละกันนะรแต่ที่แน่ๆเนี่ยลิซ่าของเรานั้นมีรถกี่คันให้มันสมฐานะกับความเป็นบอสจากเรียลล่์แค่คันนี้เนี่ยก็เลิศม,มากแล้วคันก่อนๆน้านั้นก็โคตรจะเลิศนะครับลิซ่ากับความรถดรูและนอกจากนั้นนะครับสตอรี่ที่ลิซ่าเนี่ยถ่ายในรถครันนี้ที่ลิซ่าฟังเพลงวูล,ลิสฟลอร์ของตัวเองอยู่นั้นแล้วก็แท็กไปยังคลื่นวิทยุนะครับของทางคิสเอฟเอ็มแล้วก็คุณโจโจตอนนี้เนี่ยทาง Kiss คิสเอ แล้วก็คุณโจโจ้นั้นรับทราบเรียบร้อยถึงความน่ารักของตาลิสให้มีการแชร์ต่อด้วยคุณโจโจ้บอกว่า love it แล้วก็แท็กหาลิซ่าด้วยนะครับคุณโจโจ้ยืนยันแล้วว่าตัวเองนั้นก็โดนมูลนิธิฟลอของลิซ่าตกไปเหมือนกันเลยฟังบ่อยมากแน่นอนทางคลื่นวิทยุเองเนี่ยก็แชร์สตอรี่ของลิซ่าเข้าไปในแอคเคา t ต์ f i ฟ i ิเพร้อมกับให้อิโมติคอนหัวใจไฟลุกกันด้วยไม่มีใครทนกระแสะความหวานของมูลนิธิฟลอได้แล้วในตอนนี้นะครับโดนตกไปตามๆกันแม้แต่เจ้าของเพลง เองเนี่ยยังฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกเหมือนภูมิใจปลื้มสุดๆแล้วก็ชอบเพลงนี้มากๆและนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่านะครับที่เรานามาแชร์ในคลิปนี้เดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อคลิปถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเรากันไว้ด้วยนะครับ